Talk ค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วง Color Talk ค่ะ ในรายการ Colorful Color Yoke ค่ะปูอาจารย์เตรียมคิดนะเบื่อท่าแล้วอะหลายเดือนแล้วท่าใหม่แล้วสิเล่นขนาดในขนาดแค่นี้ยังเหงื่อตกจะต้องอาศัยประกบขึ้นมาซับหน้าเลยนั่นแหละขนาดนั้นเลยนะโอ้ต้องแบบออกแรงกันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะคนยิ่งบอกอยู่เอ๊ะยิ่งทำทีวีนานขึ้นนานขึ้นทำไมฮะอายุมากขึ้นท่ายิ่งมากขึ้นช่างคนเราก็ต้องมีท่าทางมันไม่งั้นมันก็เบื่อใช่ไหมอาจารย์ก็เบื่อก็แค่เบื่อใช่ไหมทำไมอาจารย์เดี๋ยวจะถามค่ะหนึ่งอย่าไอ้เรื่องอย่างกรณีของการเบื่อเนี่ยเบื่องานอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้เรารู้สึกไม่น่าเบื่อกับมันคะอาจจะต้องพักผ่อนอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบของการทำงานอาจจะต้องเปลี่ยนเวลาของการทำงานนะครับอย่างผมนี่คือตอนนี้คือผมทำ PowerPoint คือ PowerPoint เนี่ยมันมีเวอร์ชันใหม่ๆใช่ไหมแล้วก็ผมก็ยังใช้ไม่หมดแต่ว่าอย่างเช่นทำพวกชาร์ตทำพวกอะไรเนี่ยคือผมก็ฝึกของมันไปเรื่อยก็สนุกนะแล้วเวลามันก็หมดไปหรือบางทีในเว็บไซต์เนี่ยคือบางคนก็เข้าไปดูข่าวเข้าไปดูหนังดูรูปดูอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยดูเท่าไหร่คือผมจะดูพวกเป็นสารคดีฝรั่งแล้วก็บางทีดูคลิปที่แต่ว่ายังพยายามที่จะหาวิธีการในการที่จะไปโหลดมาอยู่เพราะว่าบางอันเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาให้การศึกษาต่อได้ก็เห็นอาจารย์บอกเดี๋ยวอาจารย์จะมีคลิปอะไรเด็ดๆมาให้ดูด้วยอ๋อเอามาโชว์ด้วยในรายการไม่ใช่เหรอคะก็พอมีแต่ว่าคือพวก IT เนี่ยทำไม่ค่อยเป็นไงเนี่ยหาคนสอนอยู่เนี่ยเปิดรับสมัครใช่ไหมมาช่วยแก้เบื่อหน่อยเนี่ยขึ้นเบอร์ส่วนตัวแก้เบอร์แก้เบื่อไม่แก้เบอร์ไม่แก้เบื่อหน่อยไม่แต่ว่าจริงๆทำพวกนี้เป็นเนี่ยนะจากที่ไม่เป็นแล้วก็มาทำเนี่ยมันก็สนุกนะมันก็ทำให้แก้เบื่อจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสนุกกับงานที่เราทำได้ก็เดี๋ยวนี้เวลามีคนมาสมัครงานเนี่ยเวลาเขาเขียนว่างานเล็กก็ทำอะไรเขาบอกอินเทอร์เน็ตคือแต่สมัยก่อนเนี่ยฟังดูอาจจะเป็นเรื่องตลกนะมันก็คนติดเน็ตนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ก็คือว่าติดเน็ตเนี่ยทีนี้อย่างบางทีมีคนโทรมาหาว่าผมทำอะไรบางทีผมบอกผมอ่านข่าวแต่ว่าอ่านข่าวเนี่ยอ่านจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็พวกสมาร์ทโฟนอะไรก็นะก็สนุกสนานดีใช่ค่ะจริงๆแล้วเราก็แค่มองว่าเราลองทำอะไรใหม่ๆให้กับงานเราจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นงานเดิมหน้าที่เดิมแต่โยเชื่อเหอะมันทำอะไรใหม่ๆได้จริงๆนะเพียงแต่ว่าเราไปนั่งตรองดูกับไอ้งานตรงที่เราทำแล้วก็ลองไปนั่งพิจารณาดูว่าเอ๊ะมันอะไรมันมีขาดตกบกพร่องหรือมันมีอะไรที่มันดูอัปเดตอะไรให้มันสนุกได้เนี่ยเราก็ทำอย่าว่ามันก็จะสนุกกับไอ้สิ่งที่เราทำเองอะฮะโดยที่ไม่หยุดหย่อนอย่าไปกลัวว่าใครเขาจะว่าไฮเปอร์ทำไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถให้สนุกกับงานของเราได้ถูกไหมคะสองคือในเรื่องเราเกี่ยวกับความรักนะถ้าเราเบื่อแฟนเนี่ยเราทำไงฮะต้องอยู่ห่างสักพักหนึ่งหรือว่าก็คือได้ไม่มีกิจกรรมส่วนตัวแล้วก็ต้องมองว่าคุยทุกวันเลิกคุยกันสองวันก็ดีนะช่วงที่เราอินเลิฟเนี่ยช่วงที่เราจูจีกันบ่อยๆเนี่ยช่วงนั้นมีอะไรที่เราไม่ได้ทำหลบไปทำมันนั้นครับก็คือว่าเพื่อที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดว่าถ้าเกิดกลับมาแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับก็ต้องดูว่าอาจจะต้องไปแล้วไปรับหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันทำให้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับหรือว่าทำให้มันมีความแปลกใหม่มากขึ้นก็แสดงว่าได้ผลแต่บางคนนะคะก็จะมีอย่างเช่นอย่างไม่ได้คุยกันอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยเราก็มีเวลาคุยกันทุกวันทะเลาะกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราไม่คุยกันสักพักหนึ่งก็ว่ามันก็ดีขึ้นเหมือนกันนะคะคู่กัดเขาเรียกว่าเป็นคู่กัดนะคะกัดกันอยู่นั่นนะคะก็จะมีคู่ที่ประกาศกันอยู่ตลอดเวลาแต่คู่พวกนี้ดีนะคะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเห็นเขาบอกว่านี่แบบว่าอะไรนะยิ่งกัดยิ่งมันว่ะลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองซะอย่างนั้นประเภทเคี้ยวหมากฝรั่งใช่ไหมนะคะคราวนี้ยังมีวิธีการแก้เบื่อค่ะให้อาจารย์ช่วยนิดนึงนะคะแต่ก่อนเบื่อเขาบอกเบื่อในอาการเบื่อเนี่ยบางทีเนี่ยมันส่งผลถึงปัญหาทางจิตอย่างรุนแรงได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ก็เป็นไปได้ครับว่าการเบื่อมันอาจจะเกิดมาจากโรคซึมเศร้าก็ได้อาจจะเป็นได้อาจจะเป็นแค่ภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆแต่ถ้าหากว่าใครเกิดขึ้นมันสักระยะหนึ่งแล้วมันไม่ดีขึ้นก็แนะนำให้ไปพบจิตแพทย์นะคะนะคะจะดีที่สุดครับใช่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเข้าเรื่องว่าเรามี24วิธีแก้เซ็งจริงๆมันเกินแก้เซ็งฮะมีเกินงั้นเอามา24อาจารย์ยังไงอาจารย์มีเสริมของอาจารย์เองก่อนแล้วกันก่อนจะเข้าเรื่องอาจารย์มีวิธีแก้เซ็งของอาจารย์ทำยังไงบ้างเซ็งลูกอย่างเงี้ยเซ็งน้องอันดับเนี่ย
มีอาการเซ็งลูกก็บางทีก็ต้องหลบจากเขาไปสักพักนึงอะไรเงี้ยเออก็เปลี่ยนบรรยากาศก็หลบได้เหรอติดลูกอย่างกับอะไรดีลูกใครติดใครไม่รู้ไม่แต่ว่าก็แต่บางทีคือความเป็นพ่อแม่มันเป็นเรื่องที่ลาออกไม่ได้ไงมันเป็นเรื่องที่ลาออกไม่ได้แต่ว่าก็เชื่อว่าบางทีท่านผู้ชมเนี่ยบางทีทั้งคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านบางทีก็เบื่อก็เบื่อจริงนะบางทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบื่อลูกเวลาไม่เวลาที่เขาบอกว่าถ้าลูกไม่ได้ดังใจอย่างเช่นถ้าลูกดื้อหรือว่าลูกที่มีปัญหาแล้วเราจัดการอะไรไม่ได้เนี่ยจะทำให้รู้สึกเบื่อบางทีก็มีคุณแม่บ้านหลายคนที่มาปรึกษาบอกว่าเบื่ออยากจะหนีออกไปบอกว่าก็ลองไปสักพักนึงสิไปสัก2วัน3วันก็ได้บอกไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมพ่อแม่อะไรงั้นก็ได้กลับมาก็เผื่อที่ได้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับแล้วอย่างเบื่อลูกจะทำไงฮะก็คือว่าอาจจะต้องปล่อยให้เขาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นหรือเช่นให้เขาไปเล่นกีฬาทำศิลปะให้เขาไปเรียนหนังสือให้เขาเล่นมีเวลาเป็นตัวของตัวเองคือผมว่าพ่อแม่ประเภทไปนั่งเฝ้าลูกเวลาลูกทำกิจกรรมเนี่ยผมว่าน่าเบื่อนะแต่ว่าจริงๆแล้วแสดงว่าเป็นคนที่คือเขาเหมือนกับทุ่มเท 100% น่ะแต่ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะคือมันคุณจะไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองยังมีคนอย่างมีอย่างที่ที่มูลนิธิอาจารย์นะคะมีไหมคะมีคนโทรศัพท์มาปรึกษาเขาเบื่อชีวิตเบื่อปัญหาชีวิตเบื่อสามีภรรยามีบ้างไหมคะเยอะมากครับเยอะมากอ่ะยังเบื่อชีวิตเนี่ยชีวิตมันซ้ำซากจำเจเป็นวัฏจักรหอยทากอย่างอาจารย์ตองว่าอย่างทำยังไงคะอาจารย์ผมก็ต้องดูก่อนว่าเขามีการศึกษาไหมมีสถานภาพไหมมีเงินไหมถ้ามีเงินบอกไปเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไปทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำคนเราเนี่ยมันจะมีอะไรที่คิดว่าอยากจะทำแต่ไม่เคยทำแต่ถ้าเราไม่มีคือไปต้องประหยัดหรือว่าคือไม่มีอะไรตรงนี้ก็อาจจะลองคือลองทำเปลี่ยนชีวิตที่เปลี่ยนกิจกรรมที่มันไม่มีต้นทุนน่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นถามเคยออกกำลังกายไหมไม่เคยเคยไปวิ่งไหมเคยไปเดินไหมอะไรตรงนี้ก็คือว่าพวกนี้มันประหยัดไงมันไม่มีต้นทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยทำนะครับก็คือว่าให้ลองทำอะไรคือสลับกิจกรรมดูที่ไม่เคยทำนะครับผมเนี่ยอยากทำอะไรเยอะแยะเลยแต่เวลามันหมดหมดละ24ชั่วโมงมันก็หมดเนี่ยบางวันแป๊บเดียวบางทีตอนเช้านี่อ้าวเช้าอีกแล้วได้นอนเดียวเองนะทำอะไรได้นอนหรือไม่รู้ทำอะไรอยู่วะปรึกษาปัญหาชีวิตค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอย่างถ้าเกิดมีสามีภรรยามาปรึกษาอาจารย์บอกเบื่อเมียเบื่อสามีอาจารย์จะปรึกษายังไงแยกกันไปทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบก็เหมือนกันครับหลักเหมือนกันเลยส่วนใหญ่ผู้ชายมาบอกว่าเบื่อภรรยาเพราะอะไรจู้จี้ขี้บ่นชอบจับผิดไม่มีสีสันไร้อารมณ์อะไรนะยิ่งอยู่จากอีน่ารักกลายเป็นอีกัวน่ารุนแรงนั่นเนี่ยเขาพูดงั้นจริงๆแล้วอาจารย์ว่ายังไงคะก็คือบอกว่าแสดงว่าเขาเบื่อจริงๆแต่ว่าจริงแล้วพอพูดมาอย่างนี้พอผู้หญิงเขาได้ยินเขาเสียใจนะก็บอกมีผู้หญิงที่เขาบอกว่าเขาได้ยินนี้เขาเสียใจนะค่ะแล้วอย่างถ้าเกิดว่าอย่างภรรยาฮะเบื่อสามีส่วนใหญ่มาบอกอาจารย์ว่าไงเบื่อสามีนี่ต้องดูว่าเบื่อที่อะไรอย่างเช่นเบื่อเขาไปมีเมียน้อยหรือเบื่อเขาขี้เมาหรือว่าเบื่อเขาไม่มีเวลาจะให้เบื่อที่อะไรต้องหาให้เจอถ้าแล้วส่วนใหญ่จะมาปรึกษานี่คือเบื่อเรื่องอะไรคะทุกรูปแบบครับเบื่อสามีเจ้าชู้เบื่อสามีขี้เมาเบื่อสามีไม่ค่อยมีเวลาก็หลายอย่างครับอันดับต้นๆเลยในเรื่องเจ้าชู้เนี่ยอันดับต้นๆเลยจริงๆก็มันอันดับหนึ่งอยู่แล้วมีน้อยมีหลวงเรื่องคู่สมรสที่มาปรึกษาค่ะมีน้อยมีหลวงและผัวน้อยผัวหลวงเดี๋ยวนี้มีกระจายไปถึงนั่นเลยเหรอคะผู้ชายมีมาปรึกษาด้วยเหรอภรรยาไปมีแบบว่านะคะไปมีสามีน้อยผู้หญิงเนี่ยปรึกษาเองอ๋อผู้หญิงปรึกษาเองนะคะคนนั้นก็ดีคนนี้ก็รักอ๋อวันไหนเอามาเรื่องนี้บ้างไหมเราพูดแต่ถึงแต่ว่าผู้ชายมีภรรยาน้อยก็ได้เพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นปัญหาจริงๆมันจะเป็นปัญหาก็แต่เมื่อเราไม่มีวิธีการจัดการค่ะแล้วก็มันเข้าไปสู่ในก็คือว่ามีคนมาพัวพันมากขึ้นหรือว่ามันเป็นงูกินหางมันก็คือว่าไม่มีทางออกนะครับมาดูวิธีแก้เซ็งดีกว่าค่ะที่คัดมาแล้วนะคะอันดับแรกคือบอกว่าลองหาหนังสือที่ชอบอ่านดูนะคะควรอ่านหนังสืออะไรก็ได้ที่มันดูขำขันหน่อยอะค่ะที่จริงแล้วอ่านพวกนิยายปรมโลกทั้งหลายเนี่ยพวกเขาบอกนิยายพวกอะไรนะโรแมนส์นิยายพาฝันเนี่ยก็คือว่าที่จริงช่วยแล้วจริงๆแล้วก็ต้องจินตนาการไปด้วยอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องอะไรนะที่เป็นบรรยากาศแขกๆอะอัสสัมอะ
ในฝันในฝันนะอย่างนั้นน่ะคือแล้วเราอ่านแล้วเราจินตนาการไปด้วยคือการอ่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเสริมสมองมากกว่าการดูทีวีนะมันทำให้เราคิดไปด้วยหรือว่าอย่างสมมติว่าเอาบ้านสายทองมาอ่านเงี้ยนะหรือว่าเอารามเกียรติ์มาอ่านบ้านสายทองมันไม่เศร้าชีวิตมันเศร้าหรือไม่เศร้าสามก๊กเนี่ยอ่านก็โอเคนะแต่ชื่อมันจำยากอ่ะไม่อ่านสามก๊กเครียดกว่าเดิมจำชื่อไม่ได้ไม่แต่ว่าก็คือเพื่ออนาคตไงนะคะความจำจะได้ไม่เสื่อมตอนแก่ค่ะหรือไม่นะคะไปเช่าหนังไปดูก็ได้อ่ะบางทีดูก็เบื่อนะนั่งคอมเมดี้ตลกอะไรไหมลูกชายผมเนี่ยดูอย่างเรื่องซูเปอร์แมนผมว่าประมาณไม่น่าจะต่ำกว่า 30-40 รอบนะบางทีดูจบแล้วฉายใหม่อ่ะแล้วพอสมมติว่าเราจะดูหนังบางเรื่องเนี่ยเขาดูแล้วเขาจะบอกได้หมดเลยว่าต่อไปจะเป็นอะไรหรือบางทีไปดูหนังเรื่องอื่นภาค2เขาบอกทั้งที่เขาไม่เคยดูเขายังบอกเลยว่าเนี่ยต่อไปมันจะเป็นอันเนี้ยเขาเขียนได้เองไงบางทีหนังแบบบางทีพอเรื่องบางเรื่องมันก็วนๆแต่ถ้าหนังไทยเนี่ยบอกได้เลยนะเนี่ยบ้านผีปอบไงเดี๋ยวผีโผล่แล้วต้องจากตุ่มรู้แล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องเดียวที่โยนเล่นไม่ได้เรื่องเนี้ยเพราะโผล่จากตุ่มไม่ได้มันติดอ๋อเพราะมันต้องหนีกระโดดเนื้อไปเป็นปอบไม่ได้เพราะอันไปไม่ใช่อาจารย์หนีลงตุ่มไม่ได้อ๋อมันติดตุ่มค่ะต่อไปเขาบอกเดินห้างก็ช่วยได้ค่ะบางคนจะพูดสิงสารนักช็อปไงช็อปเข้าไปช็อปคอฮอลิกก็คือจริงๆจะทำให้ฟุ่มเฟือยนะค่ะแต่ว่าจริงๆการเดินห้างนี่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งทำให้ฟุ่มเฟือยทำให้ที่จริงแล้วรับเชื้อโรครับพวกไออากาศพิษอะไรมาเนี่ยจริงๆคนอยู่กันแออัดนี่ไม่ดีนะค่ะเพราะสมมติเราเกิดจะไปติดพวกไออย่างไข้หวัดนกโรคซาร์สอะไรก็จากห้างนั่นแหละที่จะมาติดก็เป็นไปได้ทำงานศิลปะหรือเดินชมงานศิลปะบ้างก็ได้อันนี้เนี่ยดีมากแล้วเกิดสมาธิค่ะแล้วก็คือมันทำให้เกิดความนิ่งความเยือกเย็นค่ะนะคะมีการฝึกสมาธิไหมมีค่ะมีค่ะนะคะแล้วก็ฝึกสมาธิเล่นโยคะคือก่อนจะเข้าโยคะเนี่ยมันจะต้องฝึกสมาธิซะก่อนแต่ว่าถ้าหากว่าใครถ้าสมาธิเต็มตัวเลยก็ได้คนที่ทำสมาธิหรือว่าวิปัสสนาสม่ำเสมอเนี่ยจะเป็นคนที่มั่นคงและเป็นคนที่สามารถจะแก้วิกฤตของตัวเองได้ห้าอะไรอร่อยท้าทายชีวิตแปลกๆใหม่ๆสถานที่ช้อปปิ้งใหม่ๆเนี่ยบ้างก็ได้ก็ต้องระวังนิดนึงได้ข่าวว่ามีอาหารเวียดนามจะแนะนำเหรอไปทานมาแล้วอร่อยทานมาแล้วแนะนำในรายการมาเมื่อวันศุกร์พามาแล้วนะคะนั่นนะคะต่อไปบอกนั่งเมากับเพื่อนกันบ้างก็ได้อ๋ออย่าเมามากจนลืมลูกลืมผัวแล้วกันครับมีลืมบอกว่าคุยกับเพื่อนจนลืมสามีนะคือสนใจในเรื่องชาวบ้านนะค่ะทำกับข้าวบ้างก็ได้คือถึงแม้จะเป็นคนที่ทำกับข้าวไม่เป็นอย่างน้อยๆเนี่ยไอ้ไข่เจียวที่คุณว่าไม่อร่อยถึงเวลานั่งกินคนเดียวเวลาเซ็งๆมันก็อร่อยได้นะคะผมเนี่ยเป็นคนที่สมมติว่าผมไปซื้อกับข้าวมาที่มันสำเร็จรูปเนี่ยผมจะมาปรุงแต่งให้มันมีมากกว่าเดิมก็คือว่าอย่าทำแค่เป็นแค่พ่อบ้านหรือแม่บ้านถุงพลาสติกอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมทำมาม่าเนี่ยผมจะมีสูตรของผมคือผมจะใส่ปลาทูน่าลงไปด้วยก็คือว่าทำให้แล้วผมจะมีการปรุงรสของผมบางทีผมก็ใส่กระเทียมดองบางทีผมก็ใส่พวกน้ำพริกปลาป่นหรือว่าน้ำพริกเผาหรืออะไรเนี่ยคือทำให้ชีวิตมีสีสันน่ะจริงจริงจริงผมมาปรุงอาหารใช้ได้นะวันไหนได้ให้อาจารย์ท่านต้องปรุงให้รับประทานแล้วค่ะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ำตกขับรถเล่นชมวิวอะไรบ้างก็ได้ไปให้อาหารปลาเขียนไปทานนั่นแหละสนุกดีใช่ไหมก็คือทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองไม่เคยได้ทำอะค่ะทำบ้างก็ได้นะคะมันก็จะได้ทำให้ชีวิตรู้สึกว่ามีสีสันสดชื่นขึ้นบ้างนี่นะตอนเด็กไงจะหมดเวลายังเหลือสองนาทีค่ะคุยได้ไม่เปลี่ยนบรรยากาศไงพาลูกตอนนั้นลูกชายยังขวบกว่า2ขวบพาไปวัดไผ่ล้อมนกปากห่างสนุกมากเลย อุ้มลูกวิ่งหนีขี้นกเห็นไหมเป็นประสบการณ์แปลกๆอุ้มลูกวิ่งหนีขี้นกอย่างนี้ก็ได้ค่ะคือทำอะไรก็ได้นะคะที่มันไม่เคยทำนะคะมองมุมใหม่ได้บ้างกลับมาแล้วฮาดีนะคะทำให้ชีวิตมีเรื่องราวครอบครัวมีแต่ในช่วงหน้าค่ะในช่วงของ Color Jam นะคะเรามีคำถามนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะจะมาถามดร.นรินทร์ กลินชัยนะคะแล้วก็ยังคนจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าใครจะมีวิธีการแก้เบื่อยังไงนะให้ชีวิตมันไม่น่าเบื่อค่ะในช่วงหน้าค่ะในช่วงของ Color Jam ค่ะ